นี่ก็จะเป็นทินประสูติพระเจ้าเสือแห่งเรือยาวประเพณีพระเจ้าเสือนั่นเองพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินทินประสูติพระเจ้าเสือเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรสเด็ดส้มท่าคอยเข้าเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาละวันนี่เพิ่มเยอะครับเพิ่มเยอะมีเสียงสมเด็จพระเจ้าเสืองานประเพณีแข่งขันเรือยาวยิ่งใหญ่สมเด็จพระเจ้าเสือThank you.
จ้าเสือยิ่งใหญ่หลักฐานมีไว้เลื่องลือพิจิตรเมืองนี้เมืองวรรณคดีโบราณอุทยานเมืองเก่าเล่าขานเรื่องราวชาละวันขึ้นชื่อเนื่องก่อนครับถิ่นประสูติพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรสเด็ดส้มท่าคอยข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่องตำนานเมืองชาละวันSee you.
ตื่นคนค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้เดินนั่งลำนะมาลำมาลำเลยแท้นะครับเลยแท้วัดของเรานะครับกระถิ่นนะดูด้านในครับไปดูหน่อยเป็นยังไงครับเนาะครับวัดโพพระจันทร์วัดช้างครับโอ้ยสวยงามครับสวยงามมากครับสวยงามมากสกุลโบราณสกุลโบราณวัดใหญ่โพธิ์พระจันทร์หลักธรรมมีไว้เลื่องลือพิจิตรเมืองนี้เมืองวรรณคดีโบราณแต่แทนที่แบบไหนเก่าเล่าขานไม่งามเรื่องราวชาละวันขึ้นชื่อผู้คนสรรเสริญหลวงพ่อเงินพ่อเพชรเรื่องลือบึงสีไฟมาดูต่อครับดูต่อต้องกดให้เลยครับมาครับหลังจากมาดูกันครับหลังจากทำเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาบูรณะกันทำประตูทำอะไรใหม่แล้วนะครับมาถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะครับโอ้โหสวยแล้วครับทำกันเสร็จนะครับหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบูรณะเสร็จแล้วก่อนเรามายังบูรณะยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้โอ้โหสวยงามมากครับอันมุงหลังคาใหม่ครับให้หลวงพ่อนะครับเนาะหลวงพ่อโตที่วัดแห่งนี้นะครับจะสวยงามมากครับเป็นสร้างหลังคาใหม่ให้องค์หลวงพ่อนั่นเองครับเนาะพ่อโตครับสวยงามองค์ทุกรูปนะครับวัดใหญ่โพพระช้างนี่นะครับ